สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันดีๆวันพุธอีกแล้วใช่แล้วนะแล้วก็เป็นช่วงของต้นเดือนกลางปีแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นต้นเดือนมิถุนายนด้วยฉะนั้นนะหลายๆคนที่ได้ทราบข่าวว่าช่วงประมาณปลายเดือน28มิถุนายนจะมีโอกาสได้เจอกันครับต้องบอกว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่ามีเวลาจริงๆถ้าเกิดนับเป็นวันเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วค่ะสำหรับพิธีผูกขวัญเมียนางรถก็คงนะฮะมีพื้นที่จำกัดนะเหลือไม่ถึง100คนแล้วซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็อยากสร้างบารมีร่วมกับผมแล้วทุกวันทุกเวลาทุกขณะจิตของพวกเราพิธีกรรมเข้มข้นเสมอๆน้องม้วยทีมงานมิราเคิลแล้วก็แฟนรายการจะทราบว่าเราเองไม่ได้อยู่เฉยลงพื้นที่เรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเรื่องของการสร้างบารมีหรือแม้แต่การทําส่วนใดก็ตามที่เป็นโครงการฟื้นคืนชีวิตกับน้องๆเยาวชนคนยากไร้คนที่ป่วยเจ็บ อย่างล่าสุดก็ในเคสของเรื่องของคุณสุชาดานะครับเรื่องทิพย์มีลูกป่วยเจ็บเพราะว่าเขาเปลือกไปติดในปอดน้องตั้งแต่เล็กๆคือพอกินนมเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดสำลักนมเขาเปลือกก็ไปติดในปอดแล้วทุกวันนี้ปอดแฟบต้องรอชะตาชีวิตที่ค่อนข้างลำบากผมเองนะครับตอนแรกก็ลงพื้นที่ไปช่วยค่ะมูเจ็บอาจารย์ไปน้องเลยนะน้องสันน้องสันเนี่ยครับพอไปช่วยปุ๊บเนี่ยกลับมาน่ะก็ทราบข่าวว่าแอร์ที่เขาบริจาคให้ซึ่งเป็นแอร์เก่าท่านผู้ชมใช้งานมาก็นานค่าไฟก็แพงในที่สุดแอร์พังลงจนคุณแม่เนี่ยต้องประมูลนะต้องประมูลเอาตุ๊กตาหมีใช่ประมูลเพื่อหาเงินเนี่ยเอามาทำแอร์ค่ะขอเป็นแอร์ผ่อนก็ได้แอร์มือสองก็ได้คุณแม่พร้อมจนในที่สุดผมก็เห็นภาพมาแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะคุณแม่ถ้าแอร์เก่าก็กินไฟเอาแอร์ใหม่ไปเลยเราเองไม่ได้ว่ามีเงินมากมายท่านผู้ชมแต่ว่าน้องมีความจำเป็นนะฮะในเรื่องของการช่วยเหลือก็ต้องลงพื้นที่เมื่อเสาร์ที่แล้วผ่านมานะเราก็ได้ให้ทีมตัวแทนของพวกเราเนี่ยลงพื้นที่ทีมช่างเนี่ยลงพื้นที่ติดแอร์ตัวใหม่ตัวเย็นให้น้องที่เห็นในภาพเลยใช่ไหมคะไม่งั้นน้องเป็นไข้แล้วน้องเนี่ยเจาะท้องอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอากาศเปลี่ยนร้อนมากไปเนี่ยน้องเนี่ยเห็นขอบน้ำตานะน้ำตาจะไหลตลอดอุณหภูมิก็ปรับเปลี่ยนตลอดนะฉะนั้นแล้วอันตรายมากถ้าไม่มีแอร์เนี่ยน้องขาดไปเนี่ยก็เหมือนขาดลมหายใจเลยนะฮะอันนี้เป็นการช่วยเหลืออีกครอบครัวนึงค่ะก็คือต้องบอกว่าอย่างต่อเนื่องแหละนะถ้ามีเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งกันครอบครัวยาแจ๋วมั้งค่ะครอบครัวยาแจ๋วนะฮะเนี่ยนี่พูดถึงนะอาจจะไม่มีภาพเห็นครอบครัวยาแจ๋วมีหลานที่พ่อทิ้งไปพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นลูกพิการแล้วฉันไม่อยู่ด้วยแล้วทิ้งไปปุ๊บเนี่ยเราเองก็ช่วยเหลือส่งเสริมเต็มๆตอนนี้หลังคาก็เรียบร้อยมีห้องน้ำให้คุณยายแจ๋วด้วยแล้วก็มีแฟนรายการนะผู้ชมใจดีจากทางบ้านเนี่ยแฟนรายการเนี่ยได้ส่งเงินมาร่วมอีกสมทบอีกเดี๋ยวเราก็จะส่งต่อไปพร้อมกับไอ้เปเข็นรถเข็นที่เขาใช้อะไรนะไอ้กงแมวกับกงแมวมาประคับประคองให้เป็นรถเข็นเนี่ยทีนี้ของใหม่หมดเลยที่จะส่งไปให้นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเราช่วยแต่ถามว่าบางครอบครัวก็ไม่ได้ช่วยต่อนะเพราะว่าเราเองมีอีกหลายครอบครัวที่รอแต่กำลังทรัพย์กำลังปัจจัยนี้น้อยลงไม่มีแล้วตอนนี้ครับใช่นะคือต้องบอกว่าจริงๆถ้าเกิดนับจำนวนครอบครัวเนี่ยก็ประมาณ42 43ครอบครัวแล้วนะถ้าเกิดว่านับเป็นชีวิตที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือได้ลงพื้นที่กันนี่เป็นพันๆชีวิตเลยแต่ยังคงมีอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตที่เขารอคอยกันนะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆ นะคะที่อยู่ห่างไกลนะขาดอุปกรณ์การเรียนการกีฬาหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยที่น้องๆเองก็มีอาการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพคุณพ่อคุณแม่นี่เขาบอกบางทีต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลพวกเขาโดยเฉพาะกับโครงการมิเข้ามากุศลคืนชีวิตซึ่งนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็มีในส่วนของพิธีกรรมในเรื่องของพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะที่อาจารย์ว่าตั้งใจว่าเอ๊ะไหนๆก็ทุกคนมามอบน้ำจิตน้ำใจแล้วก็เลยอยากที่จะส่งมอบน้ำจิตน้ำใจกลับให้กับแฟนรายการทุกๆคนนะโดยไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าพิธีกรรมในการผูกขวัญแม่นางรถเสริมสิริมงคลให้กับรถราณวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้นี่เองนะซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นในวันที่28มิถุนายนนะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะครับแล้วท่านผู้ชมมีวัตถุมงคลนะครับในนี้มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวชมภาพกันในนี้ในย่ามผมที่อยู่ในมือนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูหน้าเพจนี้ก่อนแล้วกันก็จะมีนะมีสายมงคลนะฮะสายมงคลนะที่อยู่ในนี้แล้วก็ยันอัคระครูมีอะไรกันน้องม้วยนะอาจารย์แต่ละอีกมีพระศิวลีพระพิฆเนศหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ9อย่าง9ชิ้น9ชนิดซึ่งผมได้นำเนี่ยแนะนำวัตถุมงคลเนี่ยเข้าพิธีแรกที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็พิธีที่2ที่วัดดงตาวัดดงตาที่ทำพิธีหลวงพ่อทันใจเป็นพิธีที่2วาระที่2แล้วพิธีที่3ก็คือเมื่อวานนี้มาทำพิธีที่ห้องมิราเคิลคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันครบรอบที่ผมได้โคชกุฎหลวงหรือขอช้างหลวงมาทำพิธีนะเป็นการเริ่มต้นนะพร้อมกับ
ระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือครูประกำช้างเป็นวาระพิธีเดียวกันซึ่งผมจะมีการเฉลิมฉลองนะการครบรอบของปีครูที่มาอยู่กับผมในห้องมิราเคิลในห้องครูบาอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยในวันศุกร์ที่ถึงนี้ด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมพิธีกรรมใหญ่ครูโคจกิจครูโคจกิจที่สร้างนะด้วยความปฏิหาริย์คือสร้างพระเนี่ยได้ภายในปีเดียว คือข้ามปีไม่ถึงปีนะปีนี้ฐานพระสำเร็จองค์พระสำเร็จได้นะท่านผู้ชมนะฮะเรามาระลึกถึงครูกันเปิดโอกาสให้ทุกท่านแฟนรายการทุกคนอยู่ใกล้และไกลนะฮะเตรียมรางงานได้เลยเพราะว่าปีนี้นะฮะเราไหว้ครั้งนี้เราไหว้ที่สถานที่ตรงนี้นะไหว้มาไหว้ครูมาเนี่ยเราถือว่าเป็นครบรอบเป็นปีแรกเลยที่ประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในสถานที่มณฑลพิธีก็คือสถานที่ที่เขาเรียกว่าบริษัทกัตนากรุ๊ปที่มิราเคิล Channel บางใหญ่ตรงนี้แล้วผู้ชมที่มาเข้าร่วมได้ด้วยใช่ทุกคนเลยนะฮะใครก็ได้ที่มาแล้วจะได้วัตถุมงคลที่ครูอาถาจะแจกเหรียญครูตั้งแต่เขาเรียกว่าเก็บมานานแล้วนะครับเป็นเนื้อผงด้านหนึ่งก็เป็นบรมครูพ่อแก่หลวงพ่อเบิ้มด้านหลังเป็นน่าจะเป็นพระศิวลีมหาราบนะครับเป็นเนื้อผงมอบให้แฟนรายการทุกท่านนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมกับข้าวมัทธุปายาตน้ำมัวจำได้ไหมเมื่อที่ผ่านมาเดี๋ยวชมภาพนิดนึงเมื่อสุกที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะทราบว่านะฮะผมน้อมถวายนะครับข้าวมัทธุปายาตนะหรือว่าข้าวทิพย์แด่สมเด็จพระเทพนี่เองนะแล้วก็ต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสได้รับกลับมาด้วยก็เป็นเกียรติมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคืออย่างเมื่อเนี่ยเมื่อก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นข้าวมัทธุปายาตว่าเป็นข้าวแบบโบราณใช่นะแล้วครั้งนี้ก็ครบรอบ30ปีด้วยฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสได้มาวันศุกร์นี้ได้รับวัตถุมงคลแล้วได้รับข้าวทิพย์ด้วยก็คือมอบให้ทุกท่านด้วยนะฮะมอบให้ทุกท่านด้วยเดี๋ยวจะมีภาพให้นะครับเดี๋ยวจะให้ผมว่าเราได้นะได้ไปประกอบพิธีกรรม คือน้องมั่วจำได้ไหมที่อาจารย์ไปกวนข้าวทิพย์ที่สนามหลวงนะพระเดชพระเจ้านะพระครูนะพระครูศรีชัยพิวัฒน์นะครับนั่นแหละท่านเองก็จะบอกว่าวันนั้นคือเป็นวันบวงสรวงด้วยแล้วก็มีพุทธาภิเษกนะพระปางบรรทมหงายนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองนะที่เราได้มีโอกาสหล่อๆตั้งแต่วัดบ้านดอนใหญ่แล้วก็ครบรอบนะนะในส่วนของทางท้องสนามหลวงวันแรกที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีเป็นเจ้าพิธีด้วยครับเป็นเจ้าพิธีที่นั่นแล้วก็มีโอกาสได้ถวายนะข้าวมัทธุยาให้กับแด่สมเด็จพระเทพด้วยซึ่งวันนั้นโอ้เป็นหน้าปรับปื้มดีแฟนรายการเราหลายคนหลายท่านเลยไปพบไปเจอกันนะเขาบอกว่าจริงๆนะถ้าใครได้เห็นภาพเนี่ยคือหนูว่าเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่พอเห็นภาพแม่คือรู้สึกแบบปลื้มปลิติแล้วก็เป็นเกียรติของครูของเราด้วยนะครับได้แบบได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนได้ถวายข้าวให้กับสมเด็จพระเทพนั่นเองคือแล้วท่านทรงตุลายข้าวทิพย์นั้นข้าวทิพย์นั้นนะฮะก็ได้เก็บมาเป็นมงคลกับเราตอนแรกผมจะเก็บไว้นานๆก็กลัวนานๆก็มีเวลาแต่นั้นแล้วผมจะแจกให้ผู้ชมทางบ้านได้คือกินได้นะข้าวทิพย์เนี่ยข้าวมัทธุปายาตเนี่ยทานได้เราก็จะมอบท่านผู้ชมทางบ้านที่มาในวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยได้รับหมดเลยแต่ต้องมาที่นี่ที่เดียวนะครับมิราเคิล Channel ในช่วงไหนคือเราจะมีการเลี้ยงเพลช่วงประมาณ10โมงมาพบมาเจอกันที่นั่นแหละครับแล้วเราก็จะมอบข้าวมัทธุปายาตนะฮะให้ท่านได้ขอมงคลครูให้ฟรีๆในการก็รอบภูแล้วก็มีโอกาสได้ครอบประคำครูนะครับประคำครูประคำช้างครูโคจกุฎครูโคจกิจเนี่ยในวาระที่เราจะไหว้ครูกันนะเฉพาะกิจนะครับเป็นครูใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ที่สร้างพระนะพระพุทธานจอมราชันขอพระบีท่านอ่ะจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะมูลค่าก็12ล้านเศษๆเลยใช่ค่ะแล้วใช้เวลาเพียงแค่แบบ1ปีเองที่สำเร็จเสร็จสิ้นการฉะนั้นนะคะวันศุกร์นี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันได้นะก็มาอาจจะต้องมาเช้าๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเริ่มเนี่ย10นาฬิกาเป็นต้นไปนะก็มาเจอกันก่อนนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการครบรอบนะคะบูชาครูศรีครูเทพครูประกำช้างครูโคจกุฎณมิราเคิล Channel นั่นคือกัตนาบางใหญ่นะคะหรือว่าใครอยากสอบถามเส้นทางสอบถามรายละเอียดก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะ0851293697และ0831997972นะคะอยากให้ศิษย์มีครูทุกคนได้มาเจอกันได้มาบูชาครูพร้อมๆกันด้วยครับเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวเห็นกันเลยที่จะเห็นตรงนี้คือข้าวทิพย์หรือว่าข้าวมัทธุปายาตนี่เองซึ่งนะมีรสชาติที่คือว่าหอมหวานนะครับคือถ้าเราได้มีโอกาสได้บริโภคไปก็เป็นมงคลเพราะว่าอย่างข้าวชุดนี้นะฮะสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านทรงเมตตานะฮะสุลายให้นะในพิธีกรรมที่เราได้มอบข้าวมัทธุปายาตในพิธีกรรมท้องสนามหลวงนะฮะสัปดาห์วันวิสาขะนะฮะนั้นบอกว่าเขากวนกันเนี่ยเป็นแบบข้ามวันเลย
้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวแล้วก็ในช่วงของรอบปีนี้วิสาขาบูชาในส่วนของทางท้องสนามหลวงเขาก็มีงานจนถึงวันที่9มิถุนายนซึ่งเป็นวันอัฐิบูชาด้วยนี่เป็นโอกาสดีแล้วก็ไม่เชื่อว่าหลายๆคนจะมีโอกาสได้รับไปนั่นก็เป็นหนึ่งเลยเป็นข้าวทิพย์เป็นข้าวโบราณโบราณที่หลายๆคนไม่เคยเห็นก็เป็นมงคลด้วยนะในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยแล้วก็นะมีแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีแรงศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสิ่งต่างๆเนี้ยมานอบน้อมสร้างคุณงามความดีด้วยกันแล้วก็เอาสิ่งดีๆมามอบให้ท่านจากครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ได้ไหว้ครูบาอาจารย์ในวันนั้นด้วยเราจะได้เสริมเติมเต็มกับสิ่งที่บางท่านก็อยากมีฟุตบอลมาเอามามอบให้วันนั้นเลยมาช่วยโครงการฟื้นชีวิตมาในวันนั้นเลยรวมถึงท่านใดที่นะอยากทราบเรื่องราวดีๆกับครูบาอาจารย์รอบปีนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างจะได้ทราบก่อนใครๆเพื่อนๆแล้วท่านจะได้เตรียมตัวทันว่าเอ๊ครูอาถาเนี่ยทำกิจกรรมดีๆตลอดอย่างต่อเนื่องฉะนั้นปีนี้ไม่ผิดหวังนะครับเอ๊ะทำไมนะห่างหายกันไปนานเพราะว่าภารกิจบุญเยอะเลยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาก็ที่จันทบุรี2วันเลยนะวันแรกจันทบุรีวันที่2นี้ไปสุพรรณบุรีซึ่งเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะวันแรกก็เป็นในส่วนของนะคะการเททองหล่อพระประธานองค์ใหญ่หน้าตัก69นิ้วนะคะปางนาคปรกนะคะที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งครั้งนี้ในส่วนของพระปางนาคปกอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ให้ชื่อด้วยนะคะชื่อค่ะเป็นพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านใช่ปฏิปทาฮะคือวันนั้นก็ได้นะประธานชื่อให้พวกท่านนะครับแต่สิ่งต่างๆนี่ก็คือว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่มงคลนะเป็นพระนามที่เรียกว่าเป็นพระนามที่เป็นมงคลนะชื่อกระจายคล้ายของบางนัดเล่นหนึ่งนะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะครับวงเล็บประแสนล้านดังนั้นพระองค์นี้แสนล้านจริงเป็นพระนาคปกนะเราก็ได้ทำพิธีหล่อท่านเป็นเสร็จสิ้นวันนั้นเนี่ยก็มีกองพระป่าไปได้ประมาณล้านกว่าบาทนะฮะนะถ้าทำตัวเลขไม่ผิดนะครับนะล้านห้าล้านสี่ล้านห้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลากหลายคนก็มารวมจิตรวมใจมาเสริมสืบชะตากันเงินทั้งหมดรายได้ที่มีนะครับผมได้ถวายให้วัดทั้งหมดเลยไม่ว่าพิธีกรรมต่างๆนะต้องกราบขอพระคุณนะฮะพระเดชพระคุณเจ้านะฮะท่านเมตตาให้ผมได้ประกอบพิธีกรรมเสริมสืบชะตานะฮะหลายหลายคนก็ถือว่าเรามีส่วนสร้างกุศลด้วยกันนะฮะวัดวาอารามต่างๆจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นครับงั้นไปชมภาพกันเลยดีกว่าสำหรับนะคะวัดเขาแร่อำเภอสอนดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะครับเชิญครับก็มีพระศิวลีนะองค์ใหญ่อยู่หน้าวัดเลยนะครับพิธีก็เริ่มนะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยประมาณสัก8โมงเช้าได้นะ8โมง9โมงนะคะเราไปเดินทางกันนะทีมงานไปนะอุปสรรคก็เยอะ คือรถยางแตกกันนะเดินทางไปแต่ทีมงานไม่เป็นไรเลยค่ะนะคือเราความมีความตั้งใจสูงนะฮะเราก็ไปกันในสถานมณฑลพิธีครั้งนี้นะครับมีสิ่งต่างนะฮะที่เรารวบรวมศูนย์แห่งการปฏิบัติธรรมศูนย์แห่งการพัฒนาเรื่องของพุทธทั้งปวงก็จะได้บังเกิดขึ้นสถานที่ตรงนี้โดยที่นี่เขาสร้างศาลาเขาบอกว่าการสร้างศาลาเนี่ยเป็นมหาอานิสงส์ใหญ่นะครับเป็นบุญสูงสุดด้วยนะครับในการที่ว่าพวกเราทั้งหลายจะได้ก่อกำเนิดเกิดเป็นสถานที่สังฆกรรมทั้งสงฆ์นะฮะพระเนนจะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมทั้งสงฆ์นะฮะหรือแม้แต่เรามีโอกาสสร้างกุศลตรงนี้แล้วนะฮะจะได้ส่งเสริมถาวรวัตถุต่อไปนะก็จะมีพระนาคปกให้บูชาแล้วก็รวมถึงนะมีการหล่อพระนะพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะที่มาเช้าแล้วนะเดินทางมาร่วมบุญกันปราบปื้มยินดีในกุศลครั้งนี้นะครับคือทุกคนไปรวมแรงร่วมใจกันนะครับในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเพราะวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันวิสาขบูชาเราได้มีโอกาสได้จะบอกทำบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยใช่ครับเราก็มาเตรียมพร้อมกันก่อนเนี่ยเห็นไหมมีข้าวมัตตุปยาสแล้วก็ในพิธีนี้มีสายมงคลครูที่ท่านผู้ชมจะได้รับด้วยนะก็คือเวลาผูกไม้นางรถวัตถุมงคลต่างๆที่จะมามอบให้ท่านผู้ชมในการผูกไม้นางรถเนี่ยนะครับอันนี้ครบสูตรครบศาสตร์เลยค่ะคือท่านที่มาผูกไม้นางรถเนี่ยผมจะให้ของ9อย่างด้วยกันค่ะของ9อย่างนี้อยู่ในพิธีกรรมนี้แล้วก็ข้าวมัตตุปยาสเนี่ยนะที่ท่านผู้ชมจะได้รับก็เข้าพิธีกรรมด้วยนะเสริมอีกเสริมดีนะฮะเสริมดีเสริมพลังนะพุทธคุณให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็มีการเสริมสืบจิตตาตามตำรับตำราเตโชธาตนะฮะข้าวมัตตุปยาสนี้ก็เนี่ยแหละฮะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้สร้างบารมีร่วมกับวัดด้วยนะฮะบางท่านก็ทำบุญนะหรือบางคนไม่มีสตุ้งตังก็แจกให้ฟรีๆนั่นแหละฮะแต่ที่มานี่มิราเคิลนะฮะให้ฟรีๆนะครับไม่เสียสตุ้งตังกันอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะได้มีโอกาสได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามีความตั้งใจนะมาน้อมพระมุทิตาจิตครูบาอาจารย์
ซึ่งวันศุกร์นี้คุณรัชนกศรีโรพันธ์ก็จะมาด้วยนะติดมีครูผมบอกแล้วฮะเขาติดภารกิจที่ไหนก็ตามเขาต้องมาต้องมาเจอครูแทบทุกพิธีกรรมใหญ่แล้วเดอะเฟสก็คงจะมาด้วยนะฮะรอยยิ้มพิมพ์ใจตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยภารกิจก็เยอะนะร่วมกับน้องม่วนที่ตาเจ้าพยักนะครับก็จะเห็นว่าทุกพิธีการเนี่ยฮะเราไม่ค่อยได้พักผ่อนกันเลยฮะเป็นพิธีกรเสร็จแล้วเรายังต้องพากันไปสร้างความดีกันนะครับก็มีเจอมีแต่รอยยิ้มอย่างเดียวมีบีแบงค์เรานะครับมาเจอเป็นแฟนรายการเยอะเยอะมากท่านก็มีโอกาสได้เจอกันบ้างใช่แล้วครับนะคะแล้วก็วันนั้นนี่ที่บอกพิธีเสริมสุจิตาของอาจารย์นี่เข้มข้นมากกำลังวันทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์ถึงเสาร์ครบเลยเสียสวดนะคอแห้งเลยครับคือจริงๆแล้วเข้มข้นจริงๆวันนั้นแล้วแต่ทุกคนนะฮะก็จะมีไม้หลักชัยนะเสียบแบงค์เสียบอะไรต่างๆนะครับผมเห็นว่านะเราไปปักนะยอดธงยอดฉัตรกันนะฮะให้เป็นเสริมสิริมงคลไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็จะได้ไหลมาเทมานะเสริมสุจิตาทั้งหลายนะครับเอาสติปัญญาของเราประเทืองปัญญาด้วยคุณงามความดีมาเสริมสู่กันนะครับแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามแต่ละอาชีพมาหลากหลายอาชีพนะฮะมาหลากหลายจังหวัดมารวมกันบอกพอเดี๋ยวเป็นงานบุญก็จะเห็นในหลักผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่เป็นอยู่ในชุมชนบ้างแล้วบางท่านบอกเป็นแฟนรายการนี่แหละค่ะอยู่ที่จันทบุรีก็หลายท่านเหมือนกันครับแล้วมีใจมาเจอกันก็มีข่าวแว่วๆมาว่าเนี่ยปีนี้ผมคงจะได้เป็นประธานนะฮะในการทอดกฐินที่นี่ด้วยวัดเขาแร่นะครับก็นะด้วยความเมตตาของพระเดชคุณเจ้านะครับคณะนะของที่ท่านได้โทรเข้ามาในช่วงเช้าๆนะครับก็คือพยายามนะจะถ้าเวลาไม่ตรงกันเราจะไปร่วมกันแต่นิดนึงนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้าพิธีกรรมเนี่ยผมนิดนึงนะท่านที่มีร่างองค์ทรงเทพแบบนี้แนะนำเลยว่าเวลานั้นต้องจุดธูปนะฮะแล้วก็ฝากไว้ที่บ้านก่อนนิมนต์ท่านก่อนผมเคารพศรัทธานะในพิธีกรรมเราไม่ควรจะให้คุมต้องคุมร่างผมว่าเชื่อว่าคุมได้อยู่นะมวยนะฮะบางครั้งการหล่อพระนี่เป็นบุญใหญ่ถ้าเราทำอะไรที่ผิดเพี้ยนไปในพิธีกรรมไม่ดีไม่น่ารักเลยนี่ขอบอกไว้นะฮะทุกๆคนนะฮะทุกที่เลยถ้าไปแล้วกูถามก็อยากให้เรานะอาศัยพุทธะทั้งปวงเป็นสรณะเป็นที่ตั้งไว้เอาเทพเนี่ยไว้ที่บ้านก่อนนะแล้วก็นั่นก็เชิญไปเขาจะได้บารมีมนุษย์เต็มๆไงเราจะได้สร้างภพภูมิของพระในสูงเพราะในปรัมพิธีเนี่ยเป็นสูงส่งมีทั้งพระผู้บริหารจอมราชันมีพระศักดิ์สิทธิ์รวมถึงมณฑลพิธีสายนะฮะสายได้ปริศเนี่ยโยงไปด้วยองค์พระในการหล่อฉะนั้นเทพเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะธรรมนะแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นกุศลจะเยอะกุศลจะเยอะถึงแม้บอกว่าเวลานี่ 5,000 ปียุคนี้ยุคเทพใช่ครับเราคิดแต่เพียงแค่นั้นเนี่ยเราเลยลืมเรื่องพระไปฉะนั้นพระต้องสูงสุดแล้วท่านผู้ชมนะฮะถ้าผมจะไปพิธีใดก็ตามนะเราสำรวมระวังนิดนึงก็จะดีนะครับนะนี่ต้องบอกว่าขออนุญาตจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าสิทธิ์มีคุณทุกคนเป็นแฟนรายการทุกคนเราทุกคนน่ารักกันอยู่แล้วใช่แล้วครับนะเจอกันแล้วก็อยู่ในเขาเรียกอยู่ในความสงบเรียบร้อยร่วมกันใช่ทุกคนต้องคุมนะวาระจิตด้วยการใช้สมาธิกรรมฐานนะฮะทุกหน้าที่การงานนะครับเราก็มาร่วมจิตจุนใจกันคือผมเรียนทราบว่าพระพุทธค่ะพระสงฆ์ค่ะแล้วก็แม้แต่ชีเนี่ยคือดินแปดผมก็ต้องกราบไหว้สักการะศีลสูงกว่าเราค่ะนะฮะจำได้ว่ามีบรรยากาศที่ได้บวชชีพระแบบเปิดชีด้วยใช่ชีจะมาขอลายเซ็นแต่บอกไม่ได้เลยครับอาจารย์ต้องขอไหว้แม่ชีด้วยซ้ำถูกต้องครับคือเป็นวันนะคือสิ่งที่สูงสุดนะฮะสรณะนี่ต้องเตรียมพร้อมกันนะฮะแล้วก็เวลาเราได้บุญบุญจะได้เยอะนะท่านผู้ชมนะฮะไม่มีแบ่งชั้นวรรณะอะไรทั้งหลายนะท่านทุกคนคือคนสำคัญของผมหมดนะครับผมทำพิธีนี้ก็ไม่ได้สะดุ้งสะตังนะเรียนทราบนะฮะเป็นคนที่เป็นเจ้าพิธีที่ไม่ได้บอกเสีย 50,000 แสนนึงถามว่าผมเรียกได้ไหมก็เรียกได้แต่เงินวัดทั้งนั้นเงินภาวนาของแฟนรายการคือหมดไปอย่างนี้ไม่ใช่แล้วขอเป็นเจ้าพิธีที่เอาวัตถุมงคลที่พอมีบ้างเนี่ยแล้วสำหรับอื่นตรงวัดวันนั้นผมก็ให้หมดนะตอนแรกว่าจะแบ่งให้เข้ามูลนิธิบ้างนะฮะเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นสงสารวัดนี้กำลังจะต้องการพัฒนาน้องมวยเห็นไหมกำแพงก็ยังเป็นกำแพงอยู่ยังไม่ได้ฉาบได้อะไรทั้งนั้นเลยน่าสงสารมากนะครับเพราะนั้นใครอยู่ใกล้ไปทำบุญสร้างกุศลกันนะท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเมตตามากนะครับท่านเป็นพระนะวิปัสสนานะครับคอยเกื้อกูลส่งเสริมนะฮะสอนปฏิบัติเราเองเราก็มีโอกาสได้สร้างกุศลใหญ่นะครับนะจริงนะนะครับเพราะนั้นท่านเจ้าคณะจังหวัดก็มาด้วยนะครับก็เป็นมงคลกับชีวิตนะที่เรามีโอกาสได้เอาปัจจัยนะในการทำพิธีต่างๆนะมอบถวายท่านแล้วดูเดี๋ยวโอ้โหนะสวยมากไหมสวยมากตอนที่พิธีหล่อนะท่านผู้ชมนะพิธีหล่อพระนะจะเห็นท้องฟ้านะฮะมีสีสันค่ะคือต้องบอกว่าวันนั้นจริงๆนะแดดจ้ามากเออนะฮะแดดนี่เปรี้ยงคือแบบร้อนมากค่ะแต่พอเริ่มพิธีหล่อพระเท่านั้นแหละลมมาพออาจารย์ได้เป่าเหมือนเขาเรียกสเนงเกียวใช่ไหมคะเริ่มพิธีลมพัดโกรกใหญ่เลยแล้วก็ร่มลงทันทีคือเนี่ยฮะเขาบอกว่าพุทธคุณนี่ร่มเย็นเสมอใช่ครับ
เราไปต้องบอกว่าต้องตั้งใจมากนะฮะเราพยายามใช้สรณะพระพุทธเนี่ยเป็นที่ตั้งนะฮะสรณะพระสงฆ์นะฮะก็เป็นที่ตั้งสรณะพระธรรมก็เป็นที่ตั้งนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหลักแล้วสูงที่สุดอะไรทั้งนั้นมาเทียบเท่าไม่ได้ฉะนั้นพระนำแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีไงใช่ไหมนะบางงานถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราผิดเพี้ยนไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ตัวเราเองมันต้องธรณีสารใช่ค่ะไม่ได้นะครับผิดเพี้ยนไปด้วยนะฉะนั้นพิธีทั้งหล่อพระพิธีทางพุทธะเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากจริงๆนะฮะแล้วทุกพิธีเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ในจิตสงบนิ่งกันต้องสมาธิอย่างเดียวนะมวยโอ้โหรู้เห็นนิ่งทุกคนนะถ้าเกิดวันที่ไปที่อื่นนะคะผมไม่อยากให้เห็นภาพไร้ลำค่ะเพราะว่าถามว่าดีไหมในไหว้ครูไม่เป็นไรไงแต่ถ้าพิธีอย่างเงี้ยหล่อพระอยู่หล่อพระอันนี้สำคัญท่านผู้ชมครับนะถ้ารักผมนะถ้าไม่รักผมก็ไม่เป็นไรนะฮะนะผมสามารถพูดได้ว่าเป็นเจ้าพิธีมานับโอ้โหจะเป็นพันพิธีแล้วแค่นับแล้วใสๆครับใสๆนะฮะคือ20กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่จตุคามรามเทพนะฮะบวงสรวงมาไม่น้อยเลยด้วยอัครเตโชธาตุนะชื่อรายการยังเป็นอัครเตโชธาตุเลยฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะเชื่อผมเวลาเข้าวัดเจริญสมาธิหล่อพระพยายามใช้จิตให้นิ่งกรรมฐานที่บอกว่าเวลาสองกสินไฟไปหรือว่าแนะนำไปท่านต้องทำสมาธินิ่งปุ๊บเนี่ยพลังนะถึงพระโดยตรงเลยค่ะวันนี้มีภาพมงคลด้วยนะครับเป็นเกียรติเป็นบารมีผมยิ่งนะฮะในครอบครัวมีละเครื่องแชนแนลในครอบครัวดาจิตนะครับตรงภาพนี้เลยครับใครได้เห็นก็รู้สึกปราบปลื้มปิติด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าณวันนั้นนะคะอาจารย์ได้ถวายข้าวมทุปยาหรือว่าข้าวทิพย์เนี่ยแด่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี่เองนะก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติของทุกๆคนแล้วก็เป็นความปลื้มปิติที่ทุกคนได้เห็นภาพกันแบบนี้บางท่านไม่ได้ไปในสถานที่นั้นก็ชมทางโทรทัศน์ก็ได้เห็นภาพอาจารย์ได้ถวายเพราะท่านได้ส่งสุรายข้าวทิพย์หรือว่าข้าวมทุปยาสนี่เองครับพอสุรายแล้วเนี่ยฮะก็ผมก็ได้แบ่งมานะนี่คือจำนวนหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ใช่แจกแค่นี้นะเยอะกว่านี้นะฮะผมคือเรียกว่าเป็นหม้อใหญ่เลยใช่ไหมคะครับใช่ที่เห็นสีม่วงเมื่อกี้เนี่ยฮะเป็นในส่วนที่พระองค์ท่านสุรายแล้วผมก็ได้รับมอบจากพระกุศลมาให้แฟนรายการทางบ้านที่เป็นคนคิดดีก็ทำดีทางบ้านเนี่ยมารับแจกฟรีๆไม่เสียสตุ้งสตังค์อยากทำบุญก็ใส่ตู้ไม่อยากทำบุญไม่เป็นไรรวมถึงเรามีอาหารนะฮะเลี้ยงดูท่านบ้างนะฮะถึงว่าไม่ใช่อาหารเลิศหรูอะไรต่างนะฮะแต่ว่ามาร่วมบุญกันวันศุกร์พบกันท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องลงทะเบียนมากันเอามาอะไรมาสักพวงนึงนะฮะรอยยิ้มมานะครับอะไรที่เติมเต็มอะไรที่ดีๆเอามานะเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเอามาส่งเสริมกันวันศุกร์เจอกันวันศุกร์นี้ก็ช่วงเช้าเลยเพราะว่าเราจะเริ่มพิธีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะฉะนั้นเรามาเจอกันได้นะที่กันตนาบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะก็โทรถามทางกับทางทีมงานได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ตรงนั้นก็จะมีแผนที่เพื่อที่เดินทางมาที่ Miracle Channel นี่เองเมื่อสักครู่นี้เห็นพิธีที่จังหวัดจันทบุรีพอจากนั้นเรากลับมาแล้วไม่นอนนะไม่พักค่ะอาจารย์ไม่พักไปต่ออีกไปต่อนี่จากจันทบุรีดําวนมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่วัดตรงตาลนะคะซึ่งครั้งนี้ก็คนเยอะมากโอ้ยคนเยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นการบวงสรวงนะคะเบิกเนตรค่ะพระพุทธเชียนตีเมตตาทันใจโลกนาถนะเดี๋ยวเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยแล้วก็วันนั้นวันสำคัญวันวิสาขบูชานะคะพุทธศาสนิกชนก็มากันเพียบมากันเยอะแยะมากมายเลยชมภาพเลยค่ะเชิญครับวันนี้อันนี้คือที่เห็นก็คือน้ำทันใจค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่64แล้วนะคะที่ได้มีการสร้างขึ้นมาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่นั่นเขาบอกว่าตอนที่เทหล่อปูนนี่ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวเองใช่พระทันใจจริงๆนะครับแล้วเราในช่วงเทปูนมันก็เป็นเจ้าพิธีนะครับหลากหลายพิธีนะวันนั้นพระที่ทรงกฎสององค์เลยฮะน้องมวยที่อยุธยาแล้วก็ที่นี่แหละพระที่ทรงกฎทั้งสองที่เลยครับเนี่ยแล้วก็จะมีชาวบ้านนะใกล้เคียงก็มาร่วมบุญร่วมกันครับอันนี้คุณวนานะครับนะฮะก็เป็นประธานด้วยประธานนั้นด้วยครับกันนั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายนะคะที่ได้มาร่วมบุญหรือว่าร่วมกันจัดสร้างกันก็ครัวของพี่โอสันติกรสันเสรนะครับครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของทางกัตนากรุ๊ปของเรานี่เองคือท่านเนี่ยเป็นคนใจบุญสร้างกุศลนะฮะเวลาไหว้ครูครอบครูหรือแม้แต่พิธีสร้างพระวิหารจอมประชันนะท่านให้เกียรติไปในงานนี้เสมอค่ะนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะอาเวนาสัพพาทุกขาสัพพาโสทีพระวันตุเมพุทธาบูชามหาเตชวันตุบูชาธรรมบูชาคุณบิดาสุขเต
บูชาคุณครูอุปัชฌาย์บูชาคุณครูบาอาจารยะขอนยวนบุรุษวิษณุกุรุเทวะตัสมัยสีกุรุเวสมะสารามิสีมะคารพมสันติโอมาสันติโอมาสันติเนตวรปฐวียะจตินจตันปันทุโกรณะมาธนยมอายตุโพนตุวังเอวะสังขายโยะสากะเทวะสังขาจะพุทธปิตตสาภาวุญมานามหาพลานยิธิมันตูจุลิมันตูราชภายะพุทธปฏิมหาราชายะข้าพเจ้าขอน้อมอารพระสมุทิพลวันโนธรรมโมเอเชาอุนันจงสำเร็จที่ผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถให้รวยทันใจรวยทันทิศแล้วเราจะได้มอบมาให้พระเจ้านะฮะนะครับเป็นได้ครั้งหนึ่งนะถ้ามากันเยอะๆเดี๋ยวอาจจะเจอกันทุกวิสาขาก็ได้นะครับต้องขออนุญาตมาเสด็จคุณเจ้าอธิษฐานเลยนะครับใครอยากได้ก็อธิษฐานเพราะวันนี้มีวัตถุมงคลปกติเดี๋ยวผมไปเยอะวันนี้มีชุดเดียวหมดแล้วก็ไม่มีแล้วในนามของนะฮะในนามของคณะผู้จัดการผู้ปกครองทั้งขันทั้งประธานทุกท่านด้วยที่มาร่วมบุญนะครับใครอยากจะได้จัดบุญเจ้าพิธีและผมไม่ได้ทำไปน้อยนะพิธีนี้แต่ละครั้งเนี่ยเดินท่าเดินท่าในพิธีนี้เพื่อให้สุขสวัสดีในการหล่อหลอมเป็นเดียวกันก็ขันทั้งประธานดูนะเพราะนั้นใครพิธีชมนะดังร้ายว่ารู้สึกว่าข้าวดีข้าวดีว่าถ่ายตรงโน้นนะมาถ่ายตรงโน้นเลยมาเนี่ยไม่ได้เอาไม่เอาเลี้ยงไม่รู้ค่ะถ่ายดีนะอย่างน้อยเราก็ได้ได้เราได้นำหลวงปู่ทวดพระพิฆเนศเอาร่วมสร้างเมนด้วยคือบูรณะเมนคือวัดที่เนี้ยก็ทำอยู่วัดดงตาลเราก็มอบเงินทั้งหมดนะครับนำมอบให้ถวายกับวัดนี้ใช่ครับฉะนั้นก็จะมีทั้งพระยานาคราชด้วยใช่ครับหลายท่านได้มีโอกาสได้บูชาไปกลับไปสร้างบูรณะเมนกันต่อคือเรามีโอกาสเราไปกราบไหว้นะขอพรท่านนะเป็นเมตตาเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่ของพวกเรานะที่มีโอกาสได้สร้างพระจันทร์ตีเมตตาทันใจโรคหน้าจะได้รวยทันใจแล้วก็ตรงนี้ฮะพิธีเบิกเนตรพระเนตรครับนะฮะบุษยันตีเมตตาสัญจรโรคนาฏแต่บอกว่าเป็นเหมือนพระทันใจจริงๆครับในประเทศก็องค์นี้นะฮะในประเทศไทยเนี่ยองค์นี้ลำดับที่64นั่นเองนี่ก็มีท่านเจ้าวาดแล้วก็พระเถระในเถระนะครับพระผู้ใหญ่ครับที่ได้เมตตาให้พวกเราได้ประน้ำพุทธมนต์ด้วยนะครับประพรมน้ำพุทธมนต์ให้เป็นสิริมงคลหลังจากที่ได้รับวัตถุมงคลนะที่ครูหัตถาค่ะนะมอบให้นะครับเอาไปสร้างนะปัจจัยทั้งหลายนี่ก็เอาไปร่วมสร้างนะฮะคือครั้งก่อนก็ทำพุทธันใจไปตอนนี้เรียกหาพุทธันใจแล้วนะฮะหลายท่านมาถามหาเยอะเลยครับตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้บูชาทั้งหลวงปู่ทวดไปแล้วก็ในที่อาจารย์มอบให้นะคะคุณศาสิกรฉันเสร็จนั้นคือข้าวมรุปยะเหมือนกันตระกูลเนี่ยผู้บริหารช่องนะฮะแล้วก็มิราเคิลแล้วก็เป็นผู้บริหารของบริษัทกัตนากรุ๊ปด้วยค่ะวันนั้นนี่คือต้องบอกว่าผู้คนมากมายจริงๆแล้วก็นี่แหละทั้งหมดมอบให้เลยอาจารย์มอบให้ทั้งหมดครับนะต้องบอกมอบให้กับประธานในการจัดสร้างและเพื่อถวายให้กับที่วัดดงตาลต่อไปจะวาดพระบรมเมนต่อไปครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะคือนะหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้โดยเสร็จพร้อมกับคณะผู้จัดสร้างนะพระพุทธจันตีเมตตาทันใจโรคนาถลำดับที่64ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
หลายหลายท่านที่เป็นแฟนรายการก็มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนะแล้วก็ไม่เชื่อว่านะคะเราเดินทางในส่วนของสายพระพุทธนี่เองพุทธศาสนาฉะนั้นเราก็จะเดินควบคู่กันไปทั้งเรื่องของการช่วยเหลือคนเรื่องของงานบุญกันแบบนี้แล้วก็ยามนี้นะฮะก็เข้าพิธีเหมือนกันที่เนี่ยเป็นครั้งที่สองยามนี้ก็จะมีวัตถุมงคลเป็นชุดเลยฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลเนี่ยเข้าพิธีแล้วมีความเข้มข้นผมก็จะมอบให้เป็นชุดเป็นเซตอย่างเงี้ยนะครับนะทั้ง9อย่าง9สิ่งอยู่ในย่ามนี้นะมอบให้รถทุกคันคะนะที่โทรเข้ามากิ้งก้างโทรเข้ามาผูกแม่ยางรถเพื่อเอาเงินทั้งหมดนะฮะเอาไปส่งเสริมเติมเต็มกับโครงการมิราเคิลมหากุศลฟื้นคืนชีวิตให้กับน้องๆเยาวชนคนยากไร้แล้วก็ลงพื้นที่กับช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆอย่างเร็วๆนี้วันที่21เนี่ยก็จะลงน้องจำชื่อโรงเรียนได้มั้ยที่2โรงเรียนเลยจำได้ค่ะ2โรงเรียนนะฮะก็คือเอาคอมพิวเตอร์ไปให้นะครับเอาอุปกรณ์เอาอาหารกลางวันไปดูแลน้องๆที่นี่เลยครับโรงเรียนบ้านเลิงนะคะอำเภอปากชมจังหวัดเลยแล้วก็โรงเรียนจักรพงศ์บ้านห้วยเทียนนะคะอำเภอปากชมจังหวัดเลยเช่นเดียวกันซึ่งทั้ง2โรงเรียนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ไกลพื้นที่นะไกลมากค่ะบอกว่าจากเลยเนี่ยไปเชียงคาน40กิโลจากเชียงคานขึ้นไปที่อำเภอปากชมอีก40กิโลไม่ธรรมดาเราจะไปครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะการศึกษาเยาวชนคนยากไร้เนี่ยแหละฮะอีกโครงการที่นะฮะมูลนิธิทำพร้อมกับมิราเคิล Channel นะฮะไปคนเดียวก็ไปไม่ได้แล้วต้องพาหอบครอบครัวมิราเคิลไปแฟนรายการไปพังคูไปพร้อมช่วยเหลือกันที่นั่นเลยนะครับแต่ถ้าไปไม่ถึงไปไม่ได้ไปไม่ทันฝากเรามาเราก็จะไปนั้นเพราะว่าโครงการเขาเนี้ยเราสตาร์ทแล้วนะตอนนี้นะฮะเตรียมพร้อมอีก20ไม่ถึงจะ20วันแล้วก็จะไปพื้นที่ดีแล้วครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการดูแลทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาคอมพิวเตอร์เองนะคะที่อาจารย์จะมอบให้กับทั้ง2โรงเรียนเพราะว่าน้องๆหรือว่าโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเนี้ยเขาเรียนผ่านดาวเทียมคุณครูที่จะขึ้นไปสอนเนี่ยก็แทบจะไม่มีล่ะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพราะจะได้สัญญาณดาวเทียมะนะส่งเขาเรียกว่าเรียนรู้นะสู่ชุมชนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นน้องๆมีแค่ป.6เขาจบป.6ไปเนี่ยเขาไม่สามารถไปต่อยอดอะไรได้นะเราก็เป็นการมอบการศึกษาให้กับพวกเขาแล้วก็โรงเรียนก็มีตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 45คน87คนเรียนอยู่ในห้องเดียวกันแบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งค่ะเวลาเขาเรียนท่านผู้ชมหันหลังจ้าเอ๋เจอกันแล้วก็อ่านเธอป.1 นะอ่านไปก.ป.ง.ป.2 ก็ A B C D E F นะครับคือผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเคยเป็นครูมาก่อนเนี่ยรู้เลยว่าลำบากขนาดไหนฉะนั้นแล้วอาคารที่เห็นเนี่ยฮะก็ยังสร้างไม่เสร็จใช่ค่ะส่วนนึงนะคือเขาเรียกซ่อมแซมบำรุงดูแลนะถอนหลังคาไปหลังคาให้มันมีแต่ว่าที่ห้องอาหารเนี่ยที่บอกว่าอาจารย์จะเลี้ยงอาหารกลางวันเพราะว่าสงสารน้องๆหนึ่งหลุมเหมือนหลุมถาดอาหารเนี่ยหนึ่งหลุมต้องกิน4คนนะแต่เอ๋มาเจอกัน4คนต้องกิน4คนเท่านั้นเดี๋ยวแล้วน้องห้องน้ำในห้องส้วมอ่ะห้องน้ำก็มีต้องร่วมอยู่2ห้องกันท่านผู้ชมมันไม่ทันไม่ได้เลยจำได้ไหมที่มาสอนที่เราไปกันจำได้โอ้โหไม่พอครับท่านผู้ชมลำบากจริงๆนี่ค่ะนี่จะเป็นอีก2โรงเรียนด้วยกันนะคะที่เราจะลงพื้นที่กันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทางร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่หรือแม้กระทั่งอีกหลายต่อหลายชีวิตที่เขารอคอยในการคืนชีวิตเช่นเดียวกันเดี๋ยวเลยฮะไอการผูกแม่ยางรถอะไรที่ผมบอกไอทำไมต้องบอกนักบอกหนาเพราะว่านี่คือจังหวะจากคนที่เราทำเราได้สร้างกันนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วพูดถึงในเรื่องของวัตถุมงคล9อย่างที่จะนำเข้าร่วมพิธีนะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถยังมีอีกหนึ่งพิธีสำคัญเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์ได้ทำพิธีเสริมสิริธาตุนะคะณห้องพิธีกรรมหรือว่าห้องของ Miracle Channel นี่เองนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้ชมกันแล้วก็วันนี้ทุก SMS ที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสลุ้นด้วยกันถึง3ท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะมอบพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหรือว่าพระปางหน้าปกนี่แหละค่ะที่เข้าส่วนในส่วนของพิธีบวงสรวงณวัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนะมอบให้ถึง3ท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม